ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงอาวุธนี้กันนะครับผมในสายตาของผมนะในส่วนตัวของผมนะครับผมและก็การให้คะแนนอาวุธนี้มากน้อยแค่ไหนอยู่เกรดอะไรเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้คิดเองเองให้คะแนนเองนะครับผมก็ได้ประเมินด้วยสายตาแล้วก็ทำตารางแบบนี้ออกมาครับนี่เลยนะครับผมเป็นตารางที่ผมคิดขึ้นมานะครับผมและก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมเขาคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนที่เป็นมือใหม่บ้างอะไรเงี้ยนะครับได้เข้าใจหรือว่าใครบอกว่าอาวุธนี้มันโกงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าผมจะพูดรายละเอียดให้มันลึกกว่านั้นจนเกือบจะเห็นภาพเลยละครับว่ามันโกงหรือมันมีทักษะยังไงบ้างนะครับผมโอเคถ้าใครอยากฟังก็ยินดีด้วยนะครับผมก็อยากเล่าให้คุณฟังเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับโอเคและมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือตารางนี้ใช้ได้กับอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ดาเมจหรือว่าความเสียหายของอาวุธนี้กันนะครับผมปืนนี้นะครับต้นเกมเนี่ยสามารถยิงมอนสเตอร์ตายภายใน1นัดได้โดยเฉลี่ยนะครับผมส่วนกลางเกมเนี่ยก็โดยเฉลี่ยละ1ถึง2นัดครับก็ท้ายๆเกมนี้ก็สักประมาณ 2-3 นัดนะครับถึงจะตายนั่นเองนะแต่ว่าตัวสีทองๆนี่นะครับก็ไม่ว่าจะช่วงต้นเกมกลางเกมหรือว่าท้ายเกมเนี่ยไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้นะครับก็ยิงโดยเฉลี่ยก็ไม่เกิน7นัดนั่นเองนะครับผมก็เลยให้อาวุธนี้มีดาเมจไป8นะครับถือว่าแรงใช้ได้เลยนั่นเองอย่างที่สองครับการบรรจุกระสุนก็ถือว่าเร็วอยู่นิดนึงนะครับในสายตาของผมก็ผมให้สัก 7.5 นะครับในสายตาของผมนะแล้วก็มาต่อกันที่อย่างที่สามก็คือสังหารต่อแมกกาซีนนะครับผมไอ้ตรงนี้เลยนะครับผมทีแรกผมกะจะให้คะแนนสังหารต่อแมกกาซีนไปที่ 3.5 หรือ4นะครับผมแต่คุณดูจังหวะนี้ครับนี่ครับดูสิครับมันยิงได้เรื่อยๆนะครับผมเอาไปเอามา1แมกกาซีนสามารถยิงได้มากกว่า20นัดเลยนะครับผมก็เลยให้คะแนนไปที่8คิวต่อแมกกาซีนนั่นเองครับผมอย่างที่4ครับความคล่องแคล่วนั่นเองนะครับผมไอ้ตัวนี้เนี่ยผมเอามาจากในอาวุธของมันเลยนะก็คือ3ใน4นะความคล่องแคล่วมัน3นะครับผมก็เลยเอา3ใน4ก็เท่ากับ 75% ผมก็เลยให้คะแนนนี้ไปที่ 7.5 นะครับผมก็คือถูกต้องแล้วนะแต่ว่าผมอยากจะบอกอีกอย่างนึงก็คืออาวุธนี้เนี่ยนะครับผมเวลาที่เราเดินไปด้วยยิงไปด้วยเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ชะลอเลยนะครับผมมันดูเหมือนมันไม่ได้ชะลอลงนะครับปกติแล้วเรายิงอ่ะมันจะชะลอนะครับผมมันจะเดินช้าลงนะครับผมแต่อันนี้มันช้าลงนิดเดียวมากๆเลยครับเหมือนกับว่ามันไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับแต่ว่ามันก็แตกต่างอยู่นิดนึงนั่นเองนะและอย่างสุดท้ายครับก็คือระยะนั่นเองนะครับก่อนอื่นครับผมอยากจะบอกว่าอาวุธนี้เนี่ยไม่ว่าจะยิงใกล้หรือไกลเนี่ยอาวุธมันความดาเมจนี่มันแทบจะไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับคือไกลเนี่ยอาจจะเบากว่านิดนึงนะครับนิดเดียวจริงๆก็คือเหมือนมีความแตกต่างอะไรเลยครับคือมันแตกต่างอยู่แต่ว่ามันแตกต่างน้อยมากนะครับและก็ไอ้ตัวนี้นะครับผมให้คะแนนไปที่ 7.5 เพราะว่าไอ้จากตัวในเกมนี้นะครับผมเนี่ย3ใน4นะครับเป็น 75% นะผมก็เลยให้ 7.5 นั่นเองครับผมดังนั้นคะแนนของอาวุธนี้อยู่ที่ 7.9 คะแนนนะครับซึ่งเป็นเกรด A นะครับผมเมื่อดูตารางนี้นั่นเองนะครับผมนี่ครับเปรียบเทียบให้ดูชัดๆเลยนะครับและก็เป็นอาวุธที่บอกเลยว่าเกือบโกงกันเลยทีเดียวนะครับผมและไม่ใช่เกือบถูกละเกือบโกงนะก็เป็นอาวุธที่เก่งนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คืออาวุธนี้เนี่ยเป็นอาวุธอันดับหนึ่งในอีเวนต์นี้นะในอาวุธเวทมนต์ที่เก่งแล้วนะครับและก็ยังไม่เจอปืนไหนที่เก่งกว่าอาวุธนี้แล้วนะครับคะแนนโดยรวมนะถึงอาวุธอื่นมันจะแรงกว่ามันจะเบากว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ในความคิดเห็นของผมนะครับผมคิดว่าอาวุธนี้มันดีกว่านะครับผมและผมขอแนะนำให้คุณเล่นปืนนี้นะครับเพราะว่าคะแนนโดยรวมของคุณมันจะดีขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมเพราะผมไม่ได้พูดมั่วๆอย่างแน่นอนเพราะผมลองมาแล้วและผมก็ไม่ได้ให้คะแนนหมดมั่วๆด้วยนะครับประเมินด้วยสายตาของผมเองแล้วก็คิดว่าคนทุกคนเขาอาจจะคิดอย่างนี้หรือเปล่าด้วยนะครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวบวกน่าจะ
ของคนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะก็คลิปต่อไปก็จะมาเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่รู้ไม่แน่เหมือนกันโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไป